ไหมคะก็ดิ้นตาม A 0ใช่ไหมคะดิ้น1ได้0ดิ้นตัวนี้ได้12 x ลบ1ลบ12 x ลบ1ยกกำลัง2ออกไปเรื่อยๆพอแล้วที่เกิดเสียงรู้ไหมคะดิ้นตัวนี้ต่อดิ้นตัวนี้ได้1ดิ้นตัวนี้ได้บวกไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเราก็แทนบาดาดีห้าเท่ากับ a 0แทน x เท่า1ลงไปได้0บวกกับ a 1 1บวก0ฉะนั้น a 1ได้เท่ากับเท่าไหร่คะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ที่เป็นคำตอบที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาก็คือy มีค่าเท่ากับ3คูณอยู่กับ1บวก6 x ลบ1ยกกำลัง2 x 4 x ลบ1ยกกำลัง3บวกไปเรื่อยๆบวกกับ5 x ลบ1บวก2 x ลบ1ยกกำลัง3แล้วก็บวกไปเรื่อยๆเจ๊ใครมีแรงอยากจะเขียนเพิ่มมากกว่านั้นคุณก็กระจายไปมากกว่านั้นก็เป็นหา a c a ง่ายๆก็เลยไปเรื่อยๆอันนี้เข้าใจไหมคราวนี้หัวข้อถัดไปเนี่ยมันจะเป็นการหาคำตอบรอบจุดที่เป็นเอกภพบ้างซึ่งเรื่องมันจะยาวมากฉะนั้นอาจารย์จะสอนแต่ไอ้นี่ก่อนว่าคือมันจะต้องพิจารณาวิธีการนี้ใช้หาได้เฉพาะกรณีที่จุดเอกภพนั้นเราเรียกว่าจุดเอกภพปกติคือเอกสารมี2อย่างเอกสารปกติและไม่ปกตินะคะเอกสารปกติก็คือ regular singular point ถ้าเอกสารไม่ปกติก็คือ irregular singular point การพิจารณาเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมีสมการ differential equation แบบนี้คือเขาจะยกตัวอย่างแค่สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ2เพราะว่าถ้าเป็นอันดับสูงๆเนี่ยมันจะยุ่งยากยืดยาวมากกว่านี้นะคะแล้วก็มันไม่ได้เป็นปัญหาที่ทุกข์มากในเชิงวิศวกรรมเชิงเขาก็เลยยกอันดับสูงสุดที่เช่นอันดับ2นะคะเขาบอกว่าถ้าเมื่อคุณรู้ว่าจุดเอกภพของคุณคุณรู้ว่าเขาให้เราพิจารณาคือจุดไหนนะคะถ้า x 0เนี่ยคือจุดเอกภพเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณหา x ลบ x 0คูณอยู่กับ dx หรือ x ลบ x 0ทั้งหมดยกกำลัง2คูณอยู่กับ dx แล้วเนี่ยคุณแทน x 0ที่เป็นจุดเอกภพของคุณตรงนั้นลงไปแล้วทำให้2ตัวนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์จุดเอกภพนั้นน่ะจะเป็นจุดเอกภพปกติแต่ถ้าเกิดคุณแทนลงไปแล้วปรากฏว่าจุดใดจุดหนึ่งของ2อันนี้ไม่เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์แสดงว่าจุดเอกภพนั้นน่ะคือว่าเป็นจุดเอกภพที่ไม่ปกติแต่วิธีการที่จะสอนหาคำตอบตรงนี้เนี่ยใช้หาคำตอบรอบจุดเอกภพปกติเท่านั้นฉะนั้นเลยมีความจำเป็นที่เราจะต้องรู้ว่าจุดเอกภพที่เรามองอยู่มันเป็นจุดเอกภพปกติหรือไม่นะคะซึ่งวิธีการพิจารณาก็คือใช้สองหลักเกณฑ์นี้นะคะต้องเป็นจริงของทั้งสองหลักเกณฑ์นะคะถ้าเป็นอันใดอันหนึ่งแสดงว่าตัวนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเอกภพไม่ปกตินะคะเช่นการพิจารณานะคะจุดเอกภพว่าเป็นแบบใดดูตัวอย่างเลยเนาะมีสมการนี้ตัวนี้เนี่ย px ก็คือ x หารด้วย x กำลัง2ลบ1ใช่ไหมคะ qx ก็คือ3หารด้วย x กำลัง2ลบ1ใช่ไหมคะถามว่าจุดเอกภพคือ
จุดเอกฐานคือจุดเอกฐานมีกี่จุด2จุดคือบวกลบ1คือลบ1กับบวก1คำถามถัดไปก็คือจุดเอกฐานทั้ง2จุดนี้เนี่ยเป็นจุดเอกฐานปกติหรือไม่วิธีการพิจารณาทำอย่างนี้พิจารณาจุดที่จุดแรกก่อนพิจารณาจุด x เท่ากับ1ลบ1ก่อนแล้วกันเขาบอกว่าให้เราดูว่า x บวก1 dx เนี่ยทำพอคุณเอา x บวก1ไปคูณ dx แล้วเนี่ยทำให้ค่า x เท่ากับลบ1เนี่ยพอคุณแทนค่า x เท่ากับลบ1ลงไปในฟังก์ชันนี้แล้วเนี่ยทำให้ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์หรือไม่ดูนะ x บวก1 dx ก็คือ x ใช่ไหมคะใช่ไหมคะก็จะได้เป็น x หารด้วย x บวก1คุณแทน x เท่ากับลบ1ลงไปทำให้ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์หรือไม่เป็นไหมเป็นค่ะเมื่อแทน x เท่ากับลบ1ทำให้ x บวก1 dx เนี่ยเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์การพิจารณาไม่จบแค่นี้ให้แทนตัวนี้ด้วย x บวก1ยกกำลัง2คูณกับ dx dx ก็คือ3หารด้วย x กำลัง2ลบ1เมื่อแทน x เท่ากับลบ1ลงไปใน x กำลัง2 2x ก็คือฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่พร้อมไหมคะถ้าแทน x เท่ากับลบ1ลงไปเสร็จไหมถ้าเราแทน x เท่ากับลบ1ลงไปในฟังก์ชันนี้ค่ะฟังก์ชันนี้ยังเป็นฟังก์ชันที่พร้อมไหมเป็นไหมเป็นไหมมีค่าไหมเป็นแสดงว่าที่ x เท่ากับลบ1เป็นจุดเอกฐานปกติในทำนองเดียวกันคุณก็พิจารณาแบบนี้แหละค่ะกับกรณีที่x เท่ากับ1x เท่ากับ1มันคือเอกฐานตอนนี้คือเราพิจารณาแต่เอกฐานนะคะว่าเอกฐานนั้นเป็นเอกฐานปกติหรือไม่ปกติวิธีการที่จะหาคำตอบที่จะสอนถัดจากนี้ไปเนี่ยใช้หาคำตอบได้เฉพาะรอบจุดเอกฐานปกติเท่านั้นหนึ่งก็ได้ x ลบ1คือ x ลบ1ใช่ไหมคะ dx ก็แทนค่าลงไป dx ก็คือ x หารด้วย x กำลัง2ลบ1คือ x ลบ1คูณ x x ลบ1คูณ x บวก1ก็ได้ x หาร x บวก1ถามว่าถ้าเราแทน x เท่ากับ1ลงไปเนี่ยทำให้ x ลบ1คือ x เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่พร้อมนะคะแทน x เท่า1ลงไปเป็นฟังก์ชันที่พร้อมไหมคะเป็นไหมเป็นไหมเป็นนะคะแทน x ทำให้เทอร์มนี้นะคะเป็นฟังก์ชันที่พร้อมพิจารณาอีกแทน x เท่ากับ1ลงไปใน x ลบ1ยกกำลัง2คือ xซึ่งจะมีค่าเท่ากับ x ลบ1แล้วก็กำลัง2คูณ3หารด้วย x ลบ1คูณ x บวก1ได้เป็น3 x ลบ1หารด้วย x บวก1แทน x เท่ากับ1ลงไปทำให้เทอม x บ
ลบหนึ่งยกกำลังสองคือ x เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์หรือไม่เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ดังนั้นแสดงว่าที่ x เท่ากับ1เป็นจุดเอกฐานก็เป็นจุดเอกฐานพิจารณาเป็นนะคะเข้าใจไหมคะจริงหรือเปล่าเนี่ยคุยตลอดนะคะทีนี้ดูในหนังสือลองการจะสอนถึงแค่นี้ละค่ะไม่ได้สอนมากไปกว่านี้เพราะว่าถ้าสอนต่อเนี่ยจะยาวมากเพราะแบ่งออกเป็น3กรณีที่ยาวมากแค่ข้อเดียวก็สักเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงพิจารณาสมการนี้นะคะสมการนี้เนี่ยมีจุดเอกฐานมีกี่จุดคะสมการนี้ค่ะสมการเชิงอนุพันธ์ตามตัวอย่างที่7อีก7เนี่ยค่ะนี่คือที่ดอกคือตรงไหนคะ